รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมทอรหัสจากเมื่อวานนี้ทั้งคุณพาและคุณนัทก็ได้ชิงไหวชิงคลิปกันอย่างสุดมันจนในที่สุดคุณพาก็เหลือ 2,000 สุดท้ายวันนี้เรามาดูกันว่า 2,000 สุดท้ายนี้จะสามารถต่อชีวิตเธอได้หรือไม่คุณพาครับมี 2,000 คุณจะสู้เท่าไหร่ครับหมดหน้าตักเลยค่ะ 2,000 พอหมดแล้วเธอมักจะได้หลักภาพนี้ครับมี2พยางค์หลักภาพมาครับถูกต้องครับผมหอพึ่งกับลอลิงผลแล้วก็การรับมีดออกเสียงให้ถูกผลลัพธ์ที่อย่างเงี้ยได้อีกแล้วเอาไป 4,000 ต่อ 8,000 ครับหมดเลยหมดเลยคุณจะสู้ที่ 4,000 ขอเสียงเลยครับผม 4,0003,000อ้าวยังดี 6,000 ตรงกลาง ก็หมดหน้าตักอยู่ดีเดี๋ยวนะสำหรับคุณพา2พยางค์ตัดภาพครับถูกต้องครับเป็นผู้หญิงที่ถอดรหัสภาพได้เก่งมากๆหนึ่งคนเลยทีเดียวบิลบอร์ดครับผมภาพแรกเป็นบินฮะไปคือบินเรียกเก็บไปแล้วครับผมจากองค์การไฟฟ้าหรือเปล่าใช่ไหมใช่เป็นสักอย่างเป็นบิลนะฮะเป็นบิลซึ่งจริงเขาเขียนว่าบิลอยู่แล้วนะฮะ B I L L ภาพที่สองเป็นบอร์ดตาบอร์ดแต่พอมารวมกันแล้วคือบิลบอร์ดนั่นเองนะครับได้กลับไปอีก 6,000 ตายละเป็น 11,000 ครับผมและแน่นอนที่สุดก็ต้องหมดหน้าตักพี่พาอีกแล้วมาครับคนละ 1,000 เป็น 2,000 ตรงกลางครับ 2,000 ตรงกลางกับรหัสภาพรหัสภาพชี้ชะตาอีกแล้วครับท่าน5พยางค์รหัสภาพมาครับเสียดายบอดครับทีมสตีลพี่เต้อีกแล้วสักการะบูชาถูกต้องครับผมสักกานะครับอยู่กลางหลังนะฮะสักกาเติมรอเรือและเติมพิธีบูชาติดกันเข้าไปเป็นสักการะบูชาพี่เต้เอาไปอีก 1,000 เป็น 10,0003,000 แล้วใช่ไหมครับผมและในที่สุดเราก็ได้แชมป์คนใหม่ของเราครับพี่นัทครับด้วยเงินสตาร์ท 10,000 ครับครั
าเสียดายแต่ต้องบอกเลยว่าพลิกสถานการณ์กลับมากลับไปได้หลายครั้งเลยขอบคุณพี่พามากครับผมวันนี้หลินจีมีครับมอบให้เป็นบุญร่างกายครับขอบคุณครับครับสตาร์ทสวย 10,000 เชื่อแล้วว่าไม่ได้โม้อยู่บ้านคุณถอดรหัสได้เพราะฉะนั้นพี่อู๊ดครับยังมีอีก21ชีวิตที่เขารอที่จะมีโอกาสนั้นคุณว่าไงตอนนี้ทหารเขารอสติลอยู่แล้วก็รอลงไปแข่งกับพี่นัทด้วยครอบคนใส่หมวกไหมครับได้หมดค่ะเอ้ยได้หมดที่สดชื่นงั้นก็คนใส่ผ้าปูไหมครับได้หมดคิดดูก่อนคิดดูก่อนแรนดอมคุณพิมครับสวัสดีครับพ่อหนุ่มเกาหลีของผมนะฮะหนุ่มซุงจุงกิคุณทำไมวันนี้คุณนิ่งมากอ่ะตบไม่ทันครับพี่ตบไม่ทันแต่ถอดรหัสได้นะไม่ใช่ไม่ได้คุณมีเงินสตีลมาแบบนิ่งๆเงียบๆคุ้มๆของคุณถึง 12,000 เลยทีเดียวใช่ครับคุณฟิล์มครับครับผมปัจจุบันทำอะไรครับเป็นพนักงานบริษัทของประกันชีวิตครับประกันชีวิตนะครับผมเพราะฉะนั้นเจอพบปะผู้คนมากมายต้องใช้ไหวพริบอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับคุณพร้อมไหมที่จะลงแชมป์พร้อมครับพร้อมนะครับพร้อมไหมครับที่จะป้องกันแชมป์สมัยที่2ของคุณพร้อมค่ะเริ่มครับเริ่มคนละหมื่นป้องกันแชมป์สมัยที่2ของคุณนัทจะเริ่มในบัดนี้คนละ 2,000 ตรงกลางเป็น 4,000 นะครับกับรหัสภาพนี้ที่มี4พยางค์รหัสภาพมาเลยครับคลองครับไม่ใช่ครับคุณนัทครับ3 2 1นิดเดียวเองไม่ใช้สิทธิ์นั้นทีมสตีลนี่ผมเห็นคุณสั่งแล้วล่ะ1คนที่รู้แต่จะสตีลได้หรือเปล่าก่อน6สตีลคน19ชื่ออะไรครับวีครับคุณวีครับตอบว่าถอยหลังเข้าคลองครับถึงจะถูกครับผมจริงๆแล้วที่ถูกต้องคือถอยหลังเข้าคลองนะฮะภาพแรกเป็นภาพของนะเกียร์ที่บ่งบอกอยู่ว่าอยู่รีเวิร์สนะฮะตัว R ซึ่งแปลว่าถอยหลังนั่นเองภาพที่2ลูกบอลที่มันเข้าอยู่ในโกภาพที่3คือภาพของคลองนะฮะก็ถอยหลังเข้าคลองนะฮะ4พยางค์ไม่มีใครได้ไปนะครับ2คนข้างหน้านี้แต่คุณวีได้ไป 2,000 เป็นเท่าไหร่ครับ 2,000 เลยครับ 2,000 แรกเลยนะครับผมยินดีด้วยครับไม่เป็นไรลงกันใหม่คนละ 2,000 เป็น 4,000 ตรงกลางรายภาพต่อไปนี้ครับผมที่มีเงิน 4,000 เป็นเดิมพันอยู่ตรงกลางเราขอรหัสภาพที่มี1พยางค์พอขอรหัสกันให้ได้มาเลยครับไม่ใช่ครับไม่ใช้สิทธิ์นั้นกอดอกครับซิล17น้องแนนครับตอบว่ายากค่ะมากอ่ะถูกต้องครับผมเกือบไปแล้วเพียงนิดเดียว
แต่ดันไปใช้อาไปใช้ออ่างไงแต่เขาชื่ออาก็เป็นสระอาไปเลยนะครับผมภาพแรกคือภาพของตัวแหแบบที่เขาเรียกว่ายอนะครับก็เป็นยอยักษ์นะครับภาพที่2คืออาก็ใช้สระอาเลยภาพที่3คือกอไผ่ก็กอไก่ยออากอยากนะครับได้ไปอีก 2,000 เป็น 4,000 ค่ะ 4,000 แล้วนะครับสำหรับคุณแนนนะครับเฮ้ยอะไรคุณแนนถอดเก่งมากถอดให้ผมหน่อยครับแม่คุณอู๊ดครับคุณแนนเนี่ยเขาถอดรหัสเก่งครับไม่ได้ถอดอย่างอื่นเก่งนะครับอย่าทำอย่างนี้สิครับไม่ดีนะครับพี่อู๊ดช่วงหน้ามาชมกันต่อว่าใครกันที่จะสามารถถอดรหัสข้อต่อไปของเราได้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมินมาจิกคลีนไวเปอร์ไม้ม็อบพร้อมแผ่นทำความสะอาดสถานีบริการน้ำมันพีทีเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับผมเวลาที่คุณมายืนอยู่ข้างด้านหน้าโพเดียมกับผมตรงนี้ลองดูอีกสักทีอีกคนละ 2,000 มาครับโดนสตีลไปแล้วทั้งหมด 8,000 นะครับตอนนี้คุณมีอยู่คนละ 4,000 และอีก 4,000 ต่างหากตรงกลางและภาพต่อไปครับมี3พยางค์นะครับมือที่โพเดียมตาที่จอมาครับพยางครับเกิดอะไรขึ้นคุณนัทครับน้ำท่วมปอดถูกต้องครับผมนึกว่าจะไม่ได้แล้วมันชัดเจนมากดีน้ำท่วมปอดเป็นคำเฉพาะทางการแพทย์นะครับผมเพราะฉะนั้นถูกต้องนะครับน้ำท่วมปอดทำไมคิดนานอ่ะคิดถึงไปว่ามันรถมันจมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดถึงว่าน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะน้ำท่วมปอดภาพแรกนะครับเป็นภาพของน้ำท่วมมันไม่ใช่ล้นมันไม่ได้อะไรนะฮะมันคือน้ำท่วมเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นจริงภาพที่สองนะครับส้มจ๋าให้ชัดเจนเลยว่าเป็นภาพของปอดนะครับน้ำท่วมปอดก็เป็นอาการหรือโรคหนึ่งที่หมอหรือทางแพทย์เขาจะใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือเป็นคำเฉพาะชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับน้ำท่วมปอดตอนนี้คุณนัทแชมป์ของเรามีอยู่ 8,000 ครับต่อคุณฟิล์มที่มีอยู่ 4,000 คราวนี้คุณฟิล์มต้องเลือกแล้วว่าคุณจะสู้เท่าไหร่ 4,000 4,000 เลยฟิล์ม 2,000 ก่อนนะครับเพราะอนาคตมันยังต้องไปได้อีก 4,000 ตรงกลางสองพยางค์ครับตัดภาพครับสองพยางค์นะครับดูดีๆเสียเสียได้ครับก่อนอกทีมสตีลสตีลตอบครับเรียงเบอร์ค่ะไม่ใช่นะครับเสียดายนะครับคุณอะไรครับเมจิค่ะเมจิน่าเสียดายนะครับต้องกลับบ้านนะครับต้องกลับบ้านแต่เรามาเคลียร์ภาพตัวนี้กันก่อนนะครับผม4 5 7 8เป็นเลขที่สูงสูงต่ำต่ำแต่เลข6เป็นเลขที่อะไร6สูงนั่นเองครับผมมาปุ๊บก็ไปปั๊บไงคุณเมจิน่าเสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาใหม่ตอนนี้กลับไปลุ้นรถอยู่ที่บ้านก่อนนะครับขอเสียงปรบมือให้คุณเมจินะครับเอาล่ะนะครับ 4,000 นะครับเป็นดาวินชีขอคืนตอนนี้คุณฟิล์มครับคุณเหลืออยู่ 2,000 นะฮะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าหมดหน้าตักนะครับ
มาครับคนละ 2,000 ตรงกลางครับเป็น 4,000 ตรงกลาง2พยางค์แล้วกันสำหรับรหัสภาพนี้ครับมาครับสมัยที่2ครับผมภาพแรกเป็นภาพของตะขอนะครับภาพที่2เป็นภาพของเด็กที่ร้องอยู่เพราะฉะนั้นขอร้องถูกต้องชั้นสมัยที่2สมบูรณ์แบบด้วยเงินเก็บอีก 8,000 ครับพี่นัทครับและก็ต้องแสดงความเสียใจกับคุณฟิล์มด้วยแต่ก็มีเงินที่สตีลมาไว้ได้ทั้งหมด 12,000 บาทไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีเงินไปใช้แต่วันนี้บินจิมินไปบำรุงสุขภาพแล้วดูทุกวันคุณฟิล์มอย่าลืมเริ่ม1พฤษภาคมเมื่อไหร่ต้องดูทุกวันเลยตอนนี้ดูแบบซ้อมๆไปก่อนนะยิ่งดูมากก็ยิ่งได้ซ้อมเยอะเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับคุณฟิล์มด้วยครับสมัยที่2ผ่านไปกับ 18,000 บาทสวยงามคราวนี้สิพี่อุจ๊ะสมัยที่3ใครจะมาล้มครับคุณทำคุณฟิล์มเอ็กซเรย์ของผมเสียใจ จริงๆเขาเก่งนะ เก่งแล้วก็นิ่งแต่นี่ใจเย็นมากผมยืนตรงนี้ผมใช่พี่นัทเป็นคนที่ใจเย็นมากค่อยๆคำนวณค่อยๆ คิดมีสามีไหมฮะฮะ พี่นัทมีสามีหรือยังทำไมถามแบบนั้นล่ะคะเพราะถามเพราะว่าถ้าเกิดแบบมีแล้วแสดงว่าสามีคุณเนี่ยคือถ้าคุณถ้าเขาทำอะไรผิดนิดนึงนี่คุณจะจับได้เลยแต่คุณยังไม่โวยวาย คุณมีความละเอียดขนาดนี้คุณต้องเจอผู้ชายคนนี้แลนซ์ดอมสุดยอดจริงๆสำหรับแชมป์2สมัยของเราช่วงหน้าห้ามพลาดมาดูกันว่าพี่อู๊ดจะส่งมือดีคนไหนมาพิชิตแชมป์2สมัยคนนี้สนับสนุนโดยสุกี้ MK คูลไลโพเบลสเปร์ by โดนัทมาแล้วเชิญขอเชิญน้องบุ้งมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบุ้งครับผมครับผมน้องบุ้งทำไมน้องบุ้งถึงชอบแปลงร่างมันเรียกพลังดีมันเรียกพลังดีแล้วมันเป็นเทพองค์ไหนที่เราเชิญมาไอ้มดแดง V2 ไอ้มดแดง V2 ด้วยโอ้ยนะครับอยากให้มันอยู่กับไอ้เกลือเนาะปัจจุบันทำอะไรอยู่น้องบุ้งเป็นนักศึกษาอยู่ครับผมอยู่คณะนิเทศศาสตร์มอรังสิตครับมอรังสิตปีนี้กำลังจะจบแล้วปีนี้กำลังจะจบแล้วปีที่เท่าไหร่ครับปี 5เพราะที่เหลือมาไปเล่นเกมโชว์บ้างล่ะไปรายการนั่นบ้างล่ะออนทัวร์เขาเรียกว่าฝึกงานนะครับแต่วันนี้มาเพื่อโค่นแชมป์ครับแล้วไอ้พลังเราเนี่ยมันจะโค่นแชมป์ได้ไหมโอ้ยพลังเนี่ยยังสติลไม่ได้เลยสักบาทแต่มั่นใจว่าสู้ครับก็เพิ่งมามึงจะสติลอะไรกับเขาล่ะกดไม่ทันกดไม่ทันก็เห็นกดทุกอันก็ดีแล้วที่ไม่ทันไม่พุ่งกลับไปก่อนไม่ได้มีโอกาสเลยพร้อมไหมบุ้งพร้อมครับผมโอ้โหนี่ไงบอกแล้วพร้อมไหมพี่นันเฮ้ยต้องนิ่งจริงๆนะฟังนะเริ่มที่คนละหมื่นคนละ 2,000 เป็น 4,000 ตรงกลางพร้อมแล้วครับพร้อมครับด่านภาพแรก4พยางค์ด่านภาพมาครับถูกต้องครับ
ภาพแรกภาพที่1 นะครับผมเป็นภาพของผู้หญิงที่กำลังทำการนะพูดอธิบายอยู่นะครับภาพที่2เป็นภาพการ์ตูนภาพวาดว่าฉันไม่มีตังค์เหลือจนภาพที่3เป็นภาพของลิงที่หลับอยู่โคตรน่ารักเลยนะฮะพูดจนลิงหลับนะครับผมรับไปก่อนเลยนะครับนำไป 12,000 ต่อ 8,000 ครับบุ๊กครับผมเวลาเป็นคนที่โฟกัสเมื่อกี้โหเปลี่ยนเลยนะจากที่หัวเราะไม่รู้แต่พอเรามุ่งมั่นนี่มุ่งมั่นมากนึกไม่ออกแต่ถอดรหัสได้หรือเปล่าแล้วไม่รู้แต่หน้ามันไปก่อน ตอนที่มีอยู่ 8,000 บุ้งจะสู้เท่าไหร่ขอสตาร์ทไปก่อน1,000เดียวครับเฮ้ยเดี๋ยวแปลว่าเป็นเด็กคิดเป็นอุ่นเครื่องไว้ก่อนนี่จะเล่นถึงปีหน้าเลยเหรอโอ้ตอนนักสติลยังสติลไม่ได้เลยสักบาทแหมบุ้งเอาพันเดียวจริงเหรอจริงครับไม่มีอะไรเปลี่ยนใจบุ้งได้ครับผมบุ้งเออชัดเจนอะไรครับเฮ้ออะไรพี่เนี่ยโอ้ยมาอ่ะ2,000ตรงกลางครับกับรหัสภาพต่อไปนี้ที่มี4พยางค์มาครับของปีกนะครับภาพที่2เป็นภาพของต้นกล้านะครับของต้นไม้อ่อนเนี่ยนะครับที่มีรากแก้วเนี่ยเขาจะเรียกนะฮะต้นกล้าและภาพสุดท้ายเป็นภาพของขาหุ่นยนต์ซึ่งแสดงเห็นว่าขามันแข็งนะฮะปีก้าขาแข็งนั่นเองรับไปอีก 2,000 เป็น 13,000 ครับพี่นัทครับออมมือให้เด็กนิดนึงสู้เท่าไหร่บุ้ง 3,000พันเดียวก่อนบอกแล้วไงพันเดียวอยากอยู่นานอยากอยู่นานสองพันตรงกลางถ้าคิดเดียวทุกคนโอ๊ยแต่พี่นัทอ่ะฉันขอบคุณว่าเธอจะทำให้ฉันมีเงินเก็บเยอะมากเลยครับพี่นี่ถ้ามันเล่นแค่ละ50บาทได้มันเล่นแล้วเนี่ยโอ้ยสามพยางค์ครับสำหรับรหัสภาพนี้มาเลยครับคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยลงแค่พันเดียวคิดผิดหรือเปล่าที่ลงแค่พันเดียวก็ใช่ไงก็น่าจะผิดได้กลับไป 2,000 นะครับสำหรับภาพนี้พี่นัทครับพี่นัทตกใจไหมครับตกใจนะภาพแรกเป็นสเตเดียมฟุตบอลนะครับผมราชมังคลา National นะครับสเตเดียมก็คือนะหัวบากนี่เองสนามฟุตบอลนะครับภาพที่2คือเป้าปืนนะครับสนามเป้าตาคุณและพี่นัทยังกลัวใจยังผวาอยู่ 3,000 สู้เท่าไหร่ 3,000 3,000 ค่ะ 3,000 เฮ้ยดูเป็นดู 6,000 ตรงกลางดูทำให้เต็มที่ดูมันเพิ่ม 1,000 เพิ่มโอ้ยบ้า 6,000 ตรงกลาง2พยางค์เองบุ๊ก2พยางค์2พยางค์สำหรับรหัสภาพนี้ครับพันครับผมภาพแรกคือภาพของเงินสกุลวอนหรือเงินของเกาหลีนั่นเองภาพที่สองคือตะขอวอนขอไม่น่าเชื่อเอาละสิพี่นัทเราตายอยู่2,000ฉันเราจะสู้เท่าไหร่พี่นัท 5,000 ไม่งั้นไม่ได้โอ้ยนี่ก็เกินไป2,000ค่ะ
2,000 เป็น 4,000 ตรงกลางอย่างน้อยถ้าได้กลับมาก็นะก็ถามแล้ววะสองพยางค์มือที่โพเดียมตาที่จอรหัสภาพมาสองพยางค์ครับสองพยางค์ง่ายๆบุ้งครับกำเก็บครับไม่ถูกไม่ถูกเลยสองวันกดแล้วกดเลยใช้แล้วกดเลยกดไปนั่นแล้วคำว่ากำกวมไม่ใช่ครับผมหมดเวลาก่อนอกอ้าวสติลได้ครับกำจัดครับ yes sirเอาไปอีก 2,000 หมื่น 15,000 ครับผม 15,000 แล้วสำหรับพี่เต้เลยกำเก็บกำกวมเนี่ยยังพอเป็นคำอีกกำเก็บนี่มันไม่มีนะลูกเอ้ยภาพแรกภาพกำมือภาพที่2เป็นการเก็บจับจัดเก็บเสื้อผ้าเข้ากระเป๋าฝากคุณบุ้งและคุณนัทนะครับคุณบุ้งมีอยู่ 9,000 คุณนัทมีอยู่ 7,000 อัตโนมัติครับเป็น 4,000 ตรงกลางครับการภาพต่อไปสองพยางค์เช่นเดียวกันมาครับว่ามาจัดกรรมครับอะไรครับจัดกำไม่ใช่เฮ้ยมาดิเร็วเขาทำอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่โอ้ยไอ้พ่อไม่เดินทางสี่ตามนั้นแหละกดไม่ช้าหนึ่งกดเลยไม่เลยไม่กล้าที่จะตอบเอ้าก็หวานหมูสติลพี่เต้อีกแล้วจำกัดครับผมถูกต้องครับผมคือการหวนเท่านั้นเองพี่แจ้ถึงขั้นกล่าวขอบพระคุณเลยทีเดียวเอาอีก 2,000 เป็น 17,000 ครับโอ้โหจัดกรรมจำกัดเมื่อกี้กรรมจัดอันนี้จำกัดเออใช่ใช่มันจะงงมันเอะใจอยู่ลงมาอัตโนมัติครับคนละ 2,000 เป็น 4,000 ตรงกลางทันทีทำให้คุณบุ้งเหลือ 5,000 คุณนัทเหลือ 3,000 นะครับรหัสภาพต่อไปขยับขึ้นมาหน่อยดีกว่า3พยางค์รหัสภาพครับถูกต้องครับโอ้ยตาดีๆมาหน่อยก็ไม่ได้เนาะภาพแรกนะครับเป็นภาพของผีภาพที่สองเป็นภาพของแมวตาแมวภาพที่สามเป็นภาพของการเล่นโขนนะครับผมก็ผีตาโขนนั่นเองบุ้งครับสู้เท่าไหร่ช้าแต่ชัวร์เอา1,000ก่อนครับเป็น2,000ตรงกลางนะครับเขารู้กันหมดแล้วบุ้งเอ้ยดีสติลไม่มีพี่อะไรเขาเชียร์อะไรเลยเพราะเขารู้ยังไงแล้วก็1,000นะ2,000ตรงกลางรหัสภาพต่อไปนี้มี2พยางค์เฮ้ยไอ้โหมดนี้เขามีแต่2พยางค์ทั้งนั้นเลย รหัสภาพมาครับถูกต้องโอ้ย
ภาพแรกเป็นภาพของเขี้ยวนะฮะเดี๋ยวนี้ไปทำได้นะใครอยากมีเขี้ยวถาวรนะครับสามารถทำได้เลยภาพที่สองคือภาพของแจ็คนิโคลสันนะครับที่กำลังหนาวอยู่นะในหิมะก็เขี้ยวหนาวข้าวเหนียวอ้าวเก่งมากเป็น 6,000 เท่ากันครับดีใจไหมล่ะได้ทีละพันอ่ะช้าแต่ชัวร์ก่อนช้าแต่ชัวร์พี่นุชเขาบอกงี้ทำให้เด็กมันเห็นเลยรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้มึนค่ะมึนถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ไปผ่อนคลายด้วยการออกกำลังกายเพราะเราจะแจกจักรยานกันครับผมเชิญพี่อู๊ดครับผมพี่อู๊ดครับเฮ้ยพี่อู๊ดครับไม่ได้โชว์พี่อู๊ดจะมวนโชว์ทำไมเนี่ยไม่ได้เฮ้ยลงไม่ได้เฮ้ยมาเอากูลงสิเฮ้ยไม่ถึงโอ้โหขำไม่ถึงมันขำเลยใช่ไหมจะบอกว่าจักรยานนี้สุดยอดมากนิ่มใช่แล้วสำหรับคนที่รักการออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ใครๆก็รักการออกกำลังกายนะครับจักรยานสปอร์ตไบซิเคิลกับรุ่น Specialized Thrust นะครับผมเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นของคุณได้ถ้าคุณตอบถูกแต่ถ้าตอบไม่ได้เป็นของใครคุณผู้ชมผู้ชมทางบ้านผู้ชมทางบ้านถูกต้องแล้วครับผมกติกาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับตอบก่อน 6:00 น.ของวันนี้ก็แล้วกันอย่าลืมแฮชแท็กคอมเมนต์เข้ามาด้วย Facebook Fanpage Da Vinci ดูรหัสภาพนี้ครับที่มี7พยางค์ไปดูครับโอ้โหน่าเสียดายจริงครับหมดเวลาไปสักก่อนวันจันทร์หน้ารับประกันได้เลยว่าเปิดรายการขึ้นมามีลุ้นจักรยานแน่นอนครับไม่เป็นของคุณบุ้งก็ของคุณนัทแน่นอนเอ๊ะหรืออาจจะเป็นของคุณผู้ชมก็เป็นได้ครับและวันพรุ่งนี้เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์เรามีเทปพิเศษมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันกับสุดยอดรหัสภาพของดาวินชีที่เคยออนแอร์ไปจะสนุกสนานแค่ไหนห้ามพลาดนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเราจะมาตามหาผู้โชคดีได้เติมน้ำมันฟรีๆกันว่าแล้วไปตามหาพวกเขากันเลยค่ะไปสวัสดีค่ะโอ้เติมไปเท่าไหร่ตั้งใจเติมไปเท่าไหร่คะก็อยู่มา101ครับคันนี้ไม่มาเลยค่ะภาพนี้มี3พยางค์ค่ะมีเวลาอยู่20วินาทีพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่เลยค่ะกับภาพนี้เลยน้ำน้ำมะน้ำแมลงน้ำแมลงไม่ถูกต้องค่ะไม่ถูกเลยน้ำปั่นน้ำปั่นปั่นแมลงปั่นแมลงใครแล้วค่ะปั่นถูกต้องแล้วปั่นอะไรปั่นจิ้งหรีดปั่นจิ้งหรีดถูกต้องค่ะโอ้โหตอบถูกแบบนี้นะคะได้เติมน้ำมันฟรีไปเลยค่ะ100บาทแล้วก็ได้กินขนมฟรีไปด้วยเดี๋ยวพี่ให้เลยอีก100บาทรวมกันเป็น200บาทนี่ไหนจัดปั่นจิ้งหรีดให้ดูหน่อยดิปั่นจิ้งหรีดปั่นหมุนอ้าวพอถ้าอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะคะเจอกันที่ปั๊มพีทีทั่ว